มาร์คอัศวศิลป์และชัยชัยยาคว้ามิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์2023ฮือฮาไม่หยุดหลังจากที่รอกันมานานหลายเดือนในที่สุดก็รู้หมดแล้วว่าใครคือมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์2023 สองคนแรกของประเทศไทยและเป็นสองคนแรกของโลกก็คือมาร์คอัศวศิลป์อินอนงค์มงกุฎเจนแมนและชัยชัยยายากรุงมงกุฎเจนทีนหล่อเด่นแซ่บใจกรรมการจนฟาดที่หนึ่งมาได้รอบตัดสินจากการประกวดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่ Space Plus RCA กรุงเทพจุมริบซัวบอบอดิงออกเนียบาสวัสดีครับผมชัยชยายากรูนะครับ MI 11ครับผม The Winner Mr. Smart Thailand Advance 2023ครับผมนี่ครับ MI 01รองชนะเลิศอันดับ1ครับผม MS 12ครับมีภูชนะเลิศ2ผม MI 06เนตที่พัดครับผม MI 04ไนท์สลันครับผมจะบอกดีใจนะครับผมดีใจไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าทุกคนคือเก่งมากๆนะฮะทั้งทุกคนเลยทั้ง24คนจะบอกว่าเป็นแรงใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนคือครอบครัวในวันนี้ถึงแม้เรามีชนะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวในทีมจีนแต่เจนทีกับเจนเมนนะครับผมแต่ว่าเรายังรักกันทุกคนคือครอบครัวส่วนความรู้สึกของผมวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่สุดในชีวิตนะครับผมแล้วก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เปลี่ยนชีวิตของผมตลอดไปนะครับมีความพร้อมครับผมก็คือทำสุดทุกๆแคมเปญทำทุกแคมเปญเหมือนวันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เราก็มีความรอที่ออกแบบได้นะครับด้วยการคิดดีทำดีและพูดดีนะฮะแล้วก็พร้อมทำงานสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับความฝันของผมอยากเป็นนักแสดงครับผมอยากถ่ายซีรีส์นักแสดงนะฮะอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมนะครับผมส่วนเรื่องหลังจากรับตำแหน่ง The Winner ในวันนี้นะครับผมจะทำตามที่ผมสปีช30วิเลยนะครับว่าคือผมมาที่นี่นะครับผมนอกจากที่ผมได้ทำมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนผมยังมีความฝันอีกความฝันหนึ่งนั่นก็คืออยากจะจัดการประกวดเวที Mr. Smart Thailand ที่กัมพูชาเพราะผมมาจากประเทศกัมพูชาครับคือความฝันนะฮะความฝันอยากจัดเวทีนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้อยากจะเรียนรู้ในการจัดการประกวดแล้วก็อยากจะไปต่อยอดในการจัดประกวดเพราะว่าเห็นว่าการประกวดการจัดประกวดของ Mr. Smart Thailand เนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกรุ่นนะครับผมทุกคนสามารถเป็นสมาร์ทได้ในแบบของตัวเองดังนั้นมันเป็นเวทีที่มีคุณภาพมากๆผมอยากให้ที่กัมพูชามีแบบนี้บ้างตอนนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่ายังไม่ได้เปิดมากเท่าไหร่เนาะยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้มันเปิดกว้างมากกว่านี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆครับจุมดิซูบอบอดออกเพียงไงนี่คือยองบานเจจุมเนี่ยในขนมตะไคร้ประเทศไทยได้ไปเจียเดอะวินเนอร์มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ยองนังโยมุกมัดประเทศเจียดเยิ้งหายนังชิมัวประเทศเจียดเยิ้งเอาเมียนแต่เพียบรุงเรืองหายนังเพียบจบใจหายโมเมนเตียจองออกกลแต่เราบอบอดออกเพียงได้ไตเราจิกเหมือนจับดอนยอมมันทาจิกครูซาบองโอในกอดเมาไงเนี่ยมันแพ้ถึงออกคนนี้ออกคนคลาเมนเต้นก่อนรอจีบหลังจัดรอย้อมตัวจีเหมือนบานเมาหรือเมาก็ได้ย้อมก็สบายจัดขอบคุณมากทุกคนแล้วก็อยากจะบอกขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ให้กำลังใจนะครับผมไม่ว่ามาหรือไม่มาแต่ว่ากำลังใจทุกคนส่งมามันเกินคาดแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ได้ชนะ